ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทโฟโตฮัทกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนสนับสนุนโดยโฟโต้ฮัทกรุ๊ปเข้าใจกล้องรู้ใจคุณเก็บเป็นภาพทานิชาเอลตี้รีสอร์ทอัมพวารีสอร์ทบรรยากาศอบอุ่นณจุดชมวิวที่สวยที่สุดสำรองห้องพักโทร034-725-511หนูบอกสวยมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์สวยจริงๆครับสุดยอดอาจารย์รู้ไหมคะเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมของอะไรให้ผมเดานะครับเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกแน่นอนเพราะว่าด้านบนเนี่ยเห็นไหมตรงหลังคาข้างบนมันแหลมแหลมไงถ้าแหลมแหลมเนี่ยโกธิกแน่นอนหุยอาจารย์เนี่ยรู้สุดยอดมากเลยค่ะไปยุโรปบ่อยทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะมีอายุเก่าแก่แล้วก็น่าจะเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยเลยและเห็นอย่างเงี้ยอาจารย์อยากถ่ายรูปบ้างหรือยังคะแน่นอนเลยครับเพราะผมเตรียมกล้องมาแล้วเดี๋ยวตามผมไปเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าเวลาเราถ่ายเนี่ยนะครับเราจะดูมุมยังไงบ้างคือปกติเนี่ยเวลาเราถ่ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถ่ายตรงๆใช่ไหมจบละใช่ทีนี้เดี๋ยวเราเดินแล้วผมจะหามุมนะแล้วเราจะบอกว่าไอ้มุมอย่างเงี้ยควรจะถ่ายแบบไหนดีไหมอ๋อมุมไหนที่สวยที่สุดใช่ไหมคะอาจารย์โอเคนะโอเคค่ะงั้นตามไปดูครับไปเลยค่ะนะอ้อมพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับมุมเนี้ยจะเป็นมุมที่แบบเหมือนกับเป็นมุมทะแยงถูกไหมเรามองไปปั๊บฝั่งนี้ทะแยงซ้ายทะแยงขวาเห็นไหมฝั่งนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะเราก็เวลาเราตั้งเห็นไหมมันก็จะรู้สึกว่าเราถ่ายแล้วเนี่ยได้ทั้งสถาปัตยกรรมได้ทั้งมหาวิหารเลยอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งถ่ายแบบเกลี้ยงๆก่อนฟ้าเนี่ยก็เรียกว่าพอได้มีเมฆแล้วก็มีความเป็นฟ้าอยู่เดี๋ยวเราจะไปว่ากันเรื่องของการวิธีการตั้งในตอนหลังนะครับ
ันนี้เดี๋ยวเราเดินไปมุมนู้นต่อนะครับไปนู่นสนับสนุนโดยบัตรโฟโต้ฮัทวีซ่าการ์ดเติมความสุขเรื่องกล้องในบัตรเดียวหนังสือโฟโต้สตอรี่วอลลุ่ม2ตอนสะพายกล้องท่องเที่ยวมาดูมุมนี้นะครับค่ะมุมนี้เนี่ยเราก็จะสามารถถ่ายภาพเฉพาะส่วนของวิหารได้เช่นบริเวณนี้นะครับแค่นี้นะครับแล้วตรงประติมากรรมที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเป็นจุดเด่นเราลองจัดองค์ประกอบเห็นไหมก็จะด้านบนจะมีกรอบนิดหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยทางเดินเนี่ยจะเป็นเส้นนำสายตาวิ่งเข้าไปได้นะเห็นไหมโฟกัสที่จุดตรงที่เป็นรูปปั้นนะครับเสร็จแล้วก็รูปก็จะดูว่ามีสีสันจัดจ้านนะครับแล้วก็มีกรอบของรูปนะวันนี้เนี่ยเราใช้กล้องของโอลิมปัสซึ่งเป็นกล้องตัวใหม่ EP5 อันนี้ออกมาใหม่แล้วนะออกมาใหม่เยี่ยมเลยณขณะนี้ที่เราถ่ายอยู่เนี่ยอันนี้เป็นกล้องตัวอย่างเลยผมไปยืมเข้ามาตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายอ๋อไม่มีจำหน่ายอีกเดือนนึงข้างหน้าก็จะมีจำหน่ายช่วงที่เราออกอากาศก็จะมีจำหน่ายไปดีนะครับอาจารย์ติ๊กมาใช้เนี่ยยืมเข้ามายืมก็ยืมค่ะไม่ได้จิกทีนี้ตัว EP5 เนี่ยนะก็มีจุดเด่นก็คือว่าเป็นกล้องที่ดูสไตล์คลาสสิกมีครบหมดทุกอย่างโปรนะอย่างจอก็เป็นจอสัมผัสนะก็แล้วก็หักมุมได้อุ๊ยเก๋หักมุมได้นะครับแล้วก็แฟลในตัวนะครับแฟลในตัวนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีระบบที่เขาเรียกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์นะครับปกติเนี่ยเราสามารถถอดตัวนี้ออกเนี่ยเราก็ดูที่จออย่างเดียวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเราอยากจะดูโปรแล้วก็ดูชัดๆอย่างสมมติว่าอย่างที่นี่เนี่ยเราถ่ายภาพเนี่ยในช่วงที่พระอาทิตย์ค่อนข้างจะแดดจัดแดดร้อนมากพอแดดจัดปั๊บเนี่ยเวลาเรามองที่จอเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับเราก็สามารถดูด้วยช่องมองภาพอันนี้นะครับก็เสียบลงไปใช่นี่แล้วก็จะมองชัดแจ๋วถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์นะก็เวลาแล้วมันจะมีไอเซนเซอร์ด้วยหมายความว่าเวลาเราตาจ่อลงไปป๊อกจอตัวนี้ก็จะปิดก็เห็นไหมมันก็จะเป็นจอมันก็จะไปปรากฏขึ้นที่ด้านบนนะเราก็จะมองเห็นชัดเจนนะครับตรงนั้นก็จะนอกจากจอนี้แล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะหักมุมได้นะเราจะสามารถมองอย่างนี้ก็ได้ดูอย่างนี้ก็ได้ก็คือว่าไม่ต้องอยู่อย่างนี้นะก็เรียกว่าครบเครื่องนะครับปกติเนี่ยกล้องตัวนี้มันจะติดเลนส์14-42มาซึ่งอาจจะมีมุมที่เรียกว่าแล้วเอ๊ะมุมกว้างไม่ค่อยพอเพราะเราต้องถ่ายรูปสถาปัตยกรรมใหญ่ผมก็จะเปลี่ยนเป็นเลนส์12มม.ซึ่งเป็นเลนส์มุมกว้างของโอลิมปัสนะครับ F2.0 เป็นเลนส์ไวแสงสูงด้วยไม่ใหญ่นะคะอาจารย์แต่เก็บได้หมดเลยเหรอดูเล็กเหมาะกับกล้องแต่เป็นเลนส์มุมกว้างวิธีการปรับตั้งนะเริ่มต้นเนี่ยเราจะใช้โหมด A นะเห็นมั้ยมุมแบบนี้เราเปลี่ยนเป็นโหมด Aโหมด A คือโหมดควบคุมรูรับแสงเพราะเราจะเน้นชัดลึกเราต้องการเน้นชัดลึกเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนไปโหมด A ปั๊บนะครับแล้วเราก็หมุนวงแหวนตรงนี้นะครับวงแหวนนี่ตรงนี้ F เห็นไหมฮะค่ะผมจะตั้งเป็น F22 เลยทีนี้ผมอยากจะปรับจูนโปรไฟล์สีของภาพเพื่อให้สีจัดจ้านแล้วมีคอนทราสต์ที่ต่ำในขณะเดียวกันมีสีสันจัดจ้านเดี๋ยวจะทำไงไปดูนะเดี๋ยวค่อยๆอธิบายไปที่เมนูกดเมนูเมนูทีนี้เลื่อนเมนูอะไรมั้งคะอาจารย์ครับไข่ดาวไข่เจียวไอ้นั่นมันหิวข้าวแล้วก็มีให้จบก่อนแล้วค่อยไปกินโอเคค่ะนะเมนูเนี่ยนะครับไปชูตติ้งเมนูเนี่ยเลื่อนมาที่ชูตติ้งเมนู1นะครับก็เลื่อนมาที่คำว่า Picture Mode Picture Mode พอ Picture Mode ปั๊บเนี่ยเรากดเข้าไปนะกดเข้าไปปั๊บเราเลื่อนมาที่คำว่าวิวิดวิวิดแปลว่าสีจัดจ้าน
สีจัดจ้านก็คือจัดจ้านเป็นโหมดที่ทำให้สีเร่งสีมากขึ้นทีนี้จัดจ้านปั๊บผมต้องการจัดจ้านกว่านี้อีกจัดจ้านไม่พอมีมากกว่านี้เหรอคะจากวิวิดเนี่ยเราคลิกไปทางขวาเห็นไหมมีลูกศรขวาคลิกไปทางขวาปั๊บนะแล้วมาที่คำว่าคอนทราสต์เห็นไหมมันจะมีคำว่าคอนทราสต์คอนทราสต์หน้าขนาดนี้เนี่ยกล้องมันตั้งไว้ที่บวกลบศูนย์ถูกไหมครับผมจะคลิกขวาอีกทีแล้วเลื่อนคอนทราสต์ลงมาที่ลบสองนะเนื่องจากว่าตัวแบบหรือตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยมีสีที่อ่อนนะแล้วก็เราต้องการรายละเอียดของตัวแบบนะให้มันชัดเจนนะครับเดียวกันเนี่ยบางจังหวะนี่เราถ่ายย้อนแสงมันมีความเปรียบต่างของแสงเยอะเราก็พยายามจะลดความเปรียบต่างของแสงลงโดยการลดคอนทราสต์ลงคอนทราสต์แปลว่าความเปรียบต่างความเปรียบต่างตรงปกติเป็นศูนย์เนี่ยเราจะลดลงมาที่ลบสองนะครับโอ้ก็คลิกโอเคละทีนี้เลื่อนมาที่ saturationSaturation คือความอิ่มตัวของสีสีสันเนี่ยเราต้องการให้สีสันมันออกมาจัดที่เต็มที่มากน้อยแค่ไหนสีแดงแดงจัดสีเขียวเขียวจัดสีฟ้าต้องการให้ฟ้าจัดดึงออกมาเพราะนั้นณขณะนี้กล้องกำหนดเอาไว้เป็นบวกลบศูนย์ถูกไหมครับเราก็คลิกขวาเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปบวกสองเพื่อจะเร่งให้สูงสุดทีนี้ตรง gradationGradation เนี่ยเราจะให้เซตที่ออโต้ไว้นะครับกดไปที่ออโต้นะแล้วก็กดโอเคก็คือไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วออโตเมติกให้มัน adjust คือมันจะเอาดึงรายละเอียดพวกส่วนมืดส่วนสว่างออกมาด้วยตัวของมันเองอ๋อถ้าเราคอนทราสต์ไม่ลดเนี่ยบางทีรายละเอียดมันจะหายไปนี่ค่ะอาจารย์เห็นไหมครับสวยอ่ะข้างซ้ายมีต้นไม้อยู่ใช่ไหมแล้วอาจจะเอาต้นไม้เข้ามาอยู่ในภาพเนี่ยทำให้เป็นกรอบของรูปก็ได้เข้ามาได้ไงคะอาจารย์มีต้นไม้เป็นกรอบทำให้ภาพไม่ร้อนเกินไปนะมีกรอบนี่เจ๋งๆมากเลยค่ะอาจารย์เมื่อกี้เราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะถ่ายภาพแบบเพศองรวมอยู่แล้วทีนี้เราอาจจะถ่ายภาพแบบครอบก็ได้แต่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของตัวสถาปัตยกรรมเราก็จะเน้นตัวนี้ขึ้นมาประกอบกับด้านขวามือก็จะมีก้อนเมฆที่ค่อนข้างสวยงามเราก็จะจัดองค์ประกอบนะครอบส่วนเฉพาะบริเวณที่เป็นส่วนสูงของหางนะแล้วก็ทิ้งด้านขวาไว้ให้มีก้อนเมฆอยู่ที่เราทำแนวตั้งก็ได้ลองแนวตั้งเห็นไหมก็ได้เก็บได้หมดเลยส่วนสูงใช่แล้วนะครับแล้วก็ทิ้งด้านขวาไว้ให้ว่างให้เห็นก้อนเมฆจะเห็นช่องว่างตรงนี้ด้วยค่ะอาจารย์ที่เป็นเงาอันนี้ก็จะมีเด็กนักเรียนซึ่งพอดีกำลังพักเที่ยงนะครับมาวิ่งเล่นอยู่บริเวณเฮฮาปาจิงโกะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในวิหารกันดีกว่าค่ะเข้าไปเลยค่ะมันเป็นกระจกสีเขาเรียกเป็นกระจกสเตนกาสที่ผมทราบเนี่ยเขานำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสด้วยฝรั่งเศสโดยเฉพาะก็เลยสวยงามนะสวยมากก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนาของอ๋อของช่วงเวลาต่างๆนะประวัติแหละประวัติของพระเยซูค่ะใครที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยดูป๊อปก็น่าจะเข้าใจว่า
รูปนี้หมายถึงอะไรบ้างสนับสนุนโดยแบตเตอรี่ทอมมี่ภูมิพลังที่โปรกล้องเลือกใช้โอ้โหวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะอาจารย์เออผมก็ถ่ายภาพมันเลยใช่แต่รับรองพรุ่งนี้หนูจะพาอาจารย์ไป3วัดดังที่สุดในอัมพวาเลยค่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนั่งก่อนหนูสั่งน้ำให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วค่ะนั่งเลยค่ะ3วัดดังนี่มีอะไรบ้างเนี่ยหนึ่งวัดกุมารีกุฏิทองเราจะไปชมเรือนไม้สักทรงไทยสวยงามมากเลยค่ะอาจารย์โอเคแล้ววัดที่สองวัดที่สองคือวัดบางแคน้อยโอ้ยมีอะไรครับเราจะไปดูปฏิมากรรม3มิติอ๋อเป็นแกะสลักใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแบบไม้ตะเคียนทอง3มิติแล้ววัดที่3วัดที่3คือวัดบางกุ้งบางกุ้งใช่เราจะไปดูโบสถ์ปกโพอันซีนไทยแลนด์ใช่ๆผมได้ยินมานานแล้วใช่ค่ะต้องถือโอกาสไปถ่ายรูปที่นี่ให้ได้แค่คิดเนี่ยหนูก็ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับแล้วค่ะอาจารย์โอ้โหนอนไม่หลับได้ไงงั้นเอาแมงไม้บวยไทยหน่อยมั้ยเนี่ยสองอายาลาไม่เอาค่ะอาจารย์ล้อเล่นล้อเล่นจะนอนไม่หลับได้ยังไงเราอยู่ที่นี่อัมพวาน่านอนจริงเหรอคะอาจารย์จริงหนูได้ข่าวว่าเดินออกไปข้างหลังก็จะพบกับตลาดน้ำอัมพวายามค่ำคืนที่สุดแสนจะชิลๆสบายสบายหนูคิดแค่นี้ก็ง่วงนอนแล้วค่ะง่วงแล้วเมื่อกี้บอกตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยงั้นหนูขอตัวไปนอนก่อนนะคะอาจารย์เอาหมอนไปด้วยค่ะผู้ดีจะตากับอาจารย์บ๊ายบายไปแล้วคนทุกคนต่างก็มีความกลัวความกลัวที่ทำให้เราไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่เคยทำเช่นเดียวกับการถ่ายภาพหากเรากลัวที่จะลองผิดลองถูกกลัวที่จะลองใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เคยใช้กลัวที่จะหามุมมองใหม่ๆที่ไม่มีใครเคยเห็นกลัวที่จะเสนอรูปแบบที่แตกต่างให้ผู้คนได้ชมเราก็จะไม่สามารถก้าวผ่านความกลัวเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จได้ขอทุกท่านถ่ายภาพอย่างนี้ครับ